มาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศทุกท่านครับจริงๆต้องบอกว่านี่คือการประชุมสมาชิกพรรคของพรรคก้าวไกลครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมาซึ่งต้องยกความดีความชอบนะครับให้กับผู้อำนวยการพรรคของเราก็คือคุณสรายุทธใจหลักที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันกิจกรรมนี้เพราะนี่คือทิศทางที่สำคัญประการหนึ่งของเราที่จะทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ทุกท่านครับวันนี้ผมมายืนตรงนี้แทนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่สิ่งที่ผมอยากจะประกาศกับทุกท่านทุกคนในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่เรื่องแรกคือผมอยากจะประกาศว่าแม้ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเปลี่ยนไปแต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นคนรอก่อนยังไม่เปลี่ยนแปลงพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนเดิมวันนี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ผมอยากจะชวนพวกเราสมาชิกครับสนทนาการถึงเส้นทางทางการเมืองของพรรคหลังจากนี้และบทใหม่ของการเมืองไทยทุกท่านครับมีหลายคนบอกว่าตอนนี้การเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างช้าๆตามลำดับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการจากรัฐประหารมาสู่ระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าผมเองก็เกรงว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเราจะตอบคำถามนี้ได้นะครับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่อย่างไรผมอยากจะชวนพิจารณาจากโจทย์หรือปัญหาของประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ผ่านมาปัญหาของการเมืองไทยหรือระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่ผ่านมาเรื่องแรกคือเรื่องอำนาจครับเรามีปัญหาเรื่องอำนาจเพราะที่ผ่านมากองทัพตุลาการพิวัตรและอำนาจนอกระบบอยู่เหนืออำนาจของประชาชนนี่คือเป็นปัญหาประการแรกที่สำคัญมากแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ผ่านมาเราเห็นอะไรครับเรากลับเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคารพเสียงที่ไม่เคารพอำนาจของประชาชนเราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สยบยอมต่ออำนาจที่ต้องการอยู่เหนืออำนาจของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราเห็นปัญหาการเมืองไทยประการที่สองคือเรื่องรัฐครับเรามีปัญหารัฐราชการรวมศูนย์ภายใต้ระบบรัฐรวมศูนย์แบบนี้มันกลายเป็นระบบที่ปิดทับศักยภาพของสังคมไทยเอาไว้ทั่วประเทศมันเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเต็มไปด้วยการทุจริตและไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแต่สิ่งที่เราเห็นจากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากพลเรือนหลังจากที่การรัฐประหารทั้งสองครั้งพยายามอย่างมากที่จะดึงอำนาจจากท้องถิ่นกลับไปอยู่ส่วนกลาง
กระจายอำนาจด้วยการบริหารแบบผู้ว่า CEO ปัญหาของการเมืองไทยประการที่3เอามานะเรามีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหานะครับผมอยากจะบอกว่าปัญหาของพวกเราที่สำคัญมากของการประทานการที่สามคือเรื่องทุนใหญ่ทุนใหญ่ผูกขาดที่อยู่เหนือระบบเศรษฐกิจภายใต้ระบบแบบนี้เราไม่สามารถที่จะส่งเสริมการสร้างอินโนเวชันหรือนวัตกรรมได้ใครอยากจะโตต้องสร้างคอนเน็กชันสร้างเส้นสายไม่ใช่อินโนเวชันแต่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราเห็นอะไรครับว่ากันว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์และหลังการเลือกตั้งเราก็เห็นกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดกลายมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงทั้งที่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาปัญหาทุนใจผูกขาดหนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในภาคธุรกิจคมพลังงานค้าปลีกแล้วสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาประการที่4ของการเมืองไทยหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนิติรัฐแบบที่สิบชั่วเรามีปัญหาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานภายใต้วัฒนธรรมการเมืองแบบจารีตที่ส่งเสริมสังคมเหลื่อมล้ำต่ำสูงกฎหมายของเราไม่เป็นกฎหมายความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายของทุกคนไม่มีอยู่จริงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสียงตรงโน้นนะมีไว้เพื่อพิทักษ์รักษารับใช้คนบางกลุ่มแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป้าหมายสำคัญสูงสุดอยู่ที่พิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนหลังรัฐประหารพี่น้องประชาชนจำนวนมากถูกดำเนินคดีร้ายแรงหลายท่านติดคุกเพียงเพราะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกแต่ในวันที่เราได้มีรัฐมนตรีคนใหม่ภาพที่เราเห็นอีกที่หนึ่งกลับเป็นเหมือนคำประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าพวกคุณต้องการความเป็นธรรมในประเทศนี้จงอย่าเรียกร้องหาความยุติธรรมในแบบสากลแต่จงสยบยอมยอมรับและพิทักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเมืองแบบจารีตและระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนของไทยเอาไว้ต่อไปเมื่อท่านยอมรับเมื่อท่านก้มหัวท่านจะได้ความกรุณาปราณีปัญหาเหล่านี้ของการเมืองไทยเราแก้ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาการเมืองของไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนำการเมืองของชนชั้นนำคืออะไรการเมืองของชนชั้นนำแบบไทยคือการเมืองที่อนุญาตให้เรามีการรัฐประหารได้ตลอดเวลาถ้านายพลจะลากรถถังเอาอาวุธมาฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ม่อยากได้ยินท่านอาจจะต้องติดคุกเป็น10ปีหรือไม่ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเงินตลอดชีวิตการเมืองแบบชนชั้นนำของไทยคือการเมืองที่อนุญาตให้พวกเราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นพักๆแต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเมืองแบบนี้ผมอยากจะเรียกมันว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้การเมืองแบบชนชั้นนำของไทยเป็นยังไงครับการเมืองของชนชั้นนำเป็นการเมืองที่อนุญาตให้พรรคการเมืองต่างๆแข่งขันกันได้ผ่านระบบเลือกตั้งแต่จำกัดให้เป็นเพียงการแข่งขันกันเพื่อผลักกันไปเดียวแข่งขันกันเพื่อผลักกันไปแบ่งสรรปันส่วนอำนาจและเก้าอี้แต่การเมืองแบบชนชั้นนำจะไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองแข่งขันกันไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยอย่างที่เป็นอยู่แบบเดิมๆเด็ดขาดการเมืองแบบชนชั้นนำยังพยายามกล่อมเกลาพวกเราไม่ให้กล้าฝันใหญ่เคยได้ยินคำว่าอยู่ให้เป็นไหมครับจงอยู่ให้เป็นนี่คือสิ่งที่การเมืองแบบชนชั้นนำพยายามกล่อมเกลาเข้าไปในหัวของประชาชนหลายคนพูดติดตลกนะครับว่าเอาละอย่าคิดอะไรมากคิดว่าพวกเราขอใส่เขาอยู่แล้วกันถูกไหมเรามาใส่เขาอยู่ดังนั้นจงเชื่อว่าประชาชนไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ในประเทศนี้ได้ยกเว้นเมื่อเจ้าของบ้านตัวจริงอนุญาตเข้ามาทุกท่านครับเราอาจจะอยู่กันแบบนี้ก็ได้แล้วในอดีตการอยู่กันแบบนี้มันก็อาจจะพอนำพาสังคมไทยเติบโตไปได้บ้างวันนี้ผมเห็นคนหลายรุ่นนะครับถ้าผมคุยกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เมื่อสัก 50-60 ปีที่แล้วเราอยู่กันแบบนี้เราก็ยังพอไปได้เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราจะเป็นกันอย่างไรก็ตามประเทศมหาอำนาจตะวันตกก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ถ้าเป็นสัก40ปีที่แล้วเรายังอยู่กันแบบนี้ก็ได้มันก็พอไปได้เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการส่งออกผมไม่รู้เรื่องเลยเราก็พอจะไปได้ถ้าเป็นเมื่อสัก30ปีก่อนเราอยู่กันแบบนี้มันก็ยังพอจะไปกันได้เพราะโลกาภิวัตน์ทำให้เงินทุนมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายคนรวยเพราะตลาดหุ้นหลายคนร่ำรวยจากการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสำคัญสำคัญพอจะไปกันได้แต่แล้วสุดท้ายหลังจากที่ฟองสบู่แตกครั้งใหญ่ในประเทศไทย
ซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นสังคมไทยเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่กันแบบนี้ไม่น่าจะได้อยู่นะเพราะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้ได้รับอานิสงส์จากกระแสโลกได้อีกแล้วท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่ผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยที่สังคมไทยไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภายในได้เพราะโลกพร้อมจะบดขยี้สังคมไทยตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการพยายามออกจากการเมืองของชนชั้นนำแบบเดิมกลายเป็นโจทย์สำคัญแห่งยุคสมัยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วตอนหลังเหตุการณ์พฤษภาคม2535แล้วก็หลังวิกฤตต้มยำกุ้งสังคมไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ตอนนั้นพวกเราสังคมไทยก็พอจะดูมีความหวังนะครับเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจากประชาชนหลังจากนั้นอานิสงส์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ทำให้พรรคการเมืองใหม่ทำให้มีกลุ่มการเมืองใหม่ขึ้นมามีอำนาจโดยอยู่บนพื้นฐานความชอบธรรมจากการเลือกตั้งอะไรอะไรก็ดูจะมีความหวังมีอนาคตจนกระทั่งอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งไปประทับกับอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนำไปสู่การรัฐประหารถึงสองครั้งแล้วทำให้เกือบ20ปีที่ผ่านมาชนชั้นนำทางการเมืองกลุ่มใหม่ที่มีฐานความชอบธรรมจากการเลือกตั้งก็พยายามที่จะต่อสู้กับชนชั้นนำทางการเมืองเดิมแบบจารีตผัดกันแพ้ผัดกันชนะขณะเดียวกันท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองของชนชั้นนำทางการเมืองสองกลุ่มมันก็ส่งผลสะเทือนถึงประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประชาชนขัดแย้งกันเองขนาดใหญ่ด้วยความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันหลายคนบาดเจ็บหลายคนล้มตายหลายคนถูกดำเนินคดีแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการมันก็ทำให้เกิดสำนึกใหม่ขึ้นมาในหมู่ประชาชนประชาชนจำนวนมากต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทำให้อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆที่ผ่านมาคือการเมืองของประชาชนนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นผมอยากจะบอกว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยแต่เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเมืองของชนชั้นนำที่ต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างการชนชั้นนำทางการเมืองแบบจารีตกับชนชั้นนำทางการเมืองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเปลี่ยนผ่านไปสู่การประทับต่อสู้กันระหว่างการเมืองของชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนและนี่คือรากฐานทางการเมืองของการเกิดขึ้นของรัฐบาลในปัจจุบันและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเมืองไทยบทใหม่
นับจากนี้ต่อไปผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลอยากจะบอกว่าถ้าตามสถานการณ์แบบนี้เป้าหมายสำคัญของพรรคก้าวไกลของการเมืองแบบก้าวไกลคือเราต้องผลักดันเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปมีภารกิจเฉพาะหน้า2ภารกิจสำคัญภารกิจแรกคือสร้างพรรคก้าวไกลให้เข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนจริงๆให้ได้งานในวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านนี้นับจากนี้ต่อไปผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนช่วยกันขยายสมาชิกพรรคช่วยกันขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนช่วยกันเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยช่วยกันปรับปรุงทางความคิดทำพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงยุทธศาสตร์ที่2คือยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านในสภาอันนี้ไม่มีอะไรใหม่เป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบของพรรคฝ่ายค้านที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบสุดทวงดูฝ่ายบริหารผมในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ผมให้คำมั่นสัญญากับสมาชิกพรรคทุกคนว่าเราจะทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดูฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครเหมือนที่เคยพิสูจน์กับพี่น้องประชาชนดุดันด้วยเนื้อหาท่วมทำนองสุขุมมีสุขุมคำวีรภาพนี่คืองานฝ่ายค้านรวมทั้งสิ่งที่โฆษกพรรคคนใหม่ได้บอกไปคือการขับดันกฎหมายและวาระการเปลี่ยนแปลงเรื่องพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติด้วยยุทธศาสตร์ด้านที่สามคือยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านเชิงรุกซึ่งเรื่องนี้ผมขออนุญาตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคของเรามาอธิบายกับสมาชิกพรรคในทางหลังยังไม่ขึ้นมาตอนนี้ในเย็นส่วนพื้นที่ไหนที่เรายังไม่ชนะการเลือกตั้งผมขอเชิญชวนให้สมาชิกพรรคทุกท่านช่วยกันทำพรรคให้เข้มแข็งขึ้นและช่วยกันเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเราอีก2ภารกิจเฉพาะ1คือการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ
หลังจากนี้ต่อไปพรรคก้าวไกลจะสร้างกลไกเพื่อให้สมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ลงสมัครท้องถิ่นทุกระดับเป้าหมายไม่ใช่เพื่อสร้างหัวคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่แต่เป้าหมายคือการผลักดันการกระจายอำนาจทลายรัฐราชการลงสู่ในทางปฏิบัติให้เป็นจริงภารกิจสุดท้ายคือการร่วมกันผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนดังนั้นนับจากนี้ต่อไปขอให้พวกเราสมาชิกพรรคช่วยกันร่วมกันรณรงค์เรียกร้องให้มีการประชามติถามประชาชนว่าต้องการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่และต้องทำโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดไม่ต้องกักไม่ต้องมีข้อยกเว้นเพราะประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญสุดท้ายจริงๆแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดผมอยากจะบอกว่าผมทราบดีว่าพวกเราเสียใจหลายคนสิ้นหวังหลายคนเสียน้ำตาเพราะพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมาแต่วันนี้เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือนับจากนี้ต่อไปขอให้เราน้ำตาไว้ข้างหลังเอาความเสียใจไว้ข้างหลังไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจอีกต่อไปเราลองนึกถึงสังคมการเมืองไทยก่อนที่จะมีอนาคตใหม่ก่อนที่จะมีก้าวไกลวันนี้พวกเราช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจมีอย่างเดียวคือต้องเดินหน้าจับมือร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้ให้มาก